ไม่ว่าคุณจะเรียนไพ่ทาโร่ไปเพื่อเป็นการประกอบอาชีพเสริมหาเงินเพิ่มให้ตัวเองหรือเป็นงานอดิเรกหรือเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของตัวคุณเองนะคะมาเรียนกับแจงเถอะค่ะแจงจะสอนให้คุณนะอ่านได้ด้วยตัวของคุณเองไม่เป็นการท่องจำจะสอนผ่านกลุ่มปิดในเวลา10ชั่วโมงในราคา 3,999 บาทมี3โบนัสโบนัสที่1มีวิดีโอให้เรียนก่อนเลยวันที่2มีการสอนไพ่ Oracle ให้แบบพื้นฐานโบนัสที่3สอนการทำตลาดให้แต่ช้าก่อนเฉพาะคนที่มาจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนนี้แจ้งลดพิเศษให้เหลือแค่ 1,999 บาทเท่านั้นเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ถามได้ตลอดเวลาคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมากันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวธนูนะคะในช่วงเดือนไม่ใช่เดือนสิในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะก็ช่องนี้เป็นการดูแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะจางหยิบเป็นหินรูนส์นะคะให้กับชาวธนูนะคะได้เป็นหินเปอร์โตนะคะเปอร์โตนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะคุณมีความคิดที่เยอะเหมือนกันนะคิดมากได้หรือว่าเป็นการที่ชอบทำอะไรเสี่ยงซึ่งชาวธนูปกติก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรที่แบบเสี่ยงฉีกแนวผจญภัยครีเอทีฟอะไรเงี้ยอยู่แล้วนะคะคุณมีโอกาสได้ทำอะไรพวกนี้นะคะเยอะเป็นพิเศษในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะปัตตานีคู่ครองนะคะตรงนี้บอกว่ามีโอกาสได้คู่ต่างแดนนะคะคู่เพศที่3นะคะหรือว่าคู่ที่นิสัยเหมือนกันได้ส่วนในส่วนของโชคลาภคิดว่ายังไม่ใช่จังหวะนะคะต้องทำเองมากกว่านะตรงนี้นะเหมือนต้องทำเองอะไรเองอ่ะโชคลาภอาจจะยังไม่ใช่นะคะก็ทีนี้มาดูในส่วนของดวงดาวบ้างนะคะสำหรับธนูนะคะต้องบอกว่าโซลาร์อีคลิปที่มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนเนี้ยค่ะมันส่งผล6เดือนนะคะซึ่งเขาจะอยู่ในเรือนเกี่ยวข้องกับการเงินของคุณ Other People Money จังคิดว่าตั้งแต่มิถุนายนไปอ่ะคุณมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆมีช่องทางการลงทุนนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของบางคนจะโชคดีอ่ะมีคนให้เงินอยู่สม่ำเสมอแบบเนี้ยก็ได้ยาวนานไปจนถึงประมาณเดือนธันวาคมพอตอนธันวาคมจะมีโซลาร์อีคลิปอีกครั้งนึงก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวตนการแสดงออกการทำอะไรให้คนอื่นเห็นนะคะก็ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวต่างๆนะคะคุณจะแบบเปลี่ยนไปเลยแบบนี้ก็ได้หรือว่ารูปแบบการงานก็ได้เพราะดาวอาทิตย์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการแสดงออกให้คนภายนอกรู้เกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับหัวหน้าด้วยนะทุกอย่างที่พูดไปตรงนี้มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะทำไมวันนี้แจงดูแก้มป่องหรือเปล่า ขอโทษดีแต่ว่าดูหน้าตัวเองไปสุดอย่างนั้นนะทีนี้ในส่วนของดาวพฤหัสนะพฤหัสยังอยู่ในเรื่องของการเงินของคุณนะคะยาวไปนะคะจนถึงประมาณช่วงเดือนธันวาคมจริงๆช่วงจากนี้ไปจนถึงกันยายนพฤหัสถอยหลังให้มองดูโอกาสเก่าๆมันจะวนกลับมาในชีวิตคุณใช่ไหมแล้วพอช่วงแบบกันยายนไปถึงธันวาคมก็คือเป็นจังหวะที่เฮ้ยลุยเต็มสตรีมโอกาสต่างๆใหม่ๆเข้ามาเต็มที่แล้วพอธันวาคมไปแล้วพฤหัสจะย้ายนะคะไปอยู่ในเรื่องการเดินทางคิดว่าจากนั้นไปนะไปธันวาคมปีนี้ไปนะไป12เดือนน่ะก็คือคุณจะเดินทางเยอะคุณมีโอกาสได้ติดต่อคอมมูนิเคชันเยอะจะพูดจะเรียนจะพี่น้องจะส่งเสริมคุณค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วเสาตอนนี้ก็เดินถอยหลังถึงกันยายนเหมือนกันมันจะค่อนข้างย้อนแยงนิดนึงนะทั้งแบบพฤหัสความโชคดีเข้ามาแล้วมันเฮ้ยมันน่าจะมีโอกาสแต่เสาก็เข้ามาด้วยแล้วมันก็เดินถอยหลัง2อันแสดงว่าช่วงเวลานี้บางทีคุณจะรู้สึกแบบเฮ้ยโอกาสที่จะได้มันช้าแล้วมันต้องใช้ความพยายามมากหน่อยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะในเรื่องการเงินเนาะตอนนี้นะคะเนื่องจากเสายังอยู่ในเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีภาระ
รับผิดชอบต้องจ่ายออกไปเยอะหรือว่าในเรื่องรถราของคุณเนี่ยต้องระวังแบบเฮ้ยต้องเสียเงินจากค่ารถแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าซ่อมแซมรถตกแต่งรถแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วพอธันวาคมไปแล้วใช่ไหมเสาก็ย้ายไปอยู่ในเดือนที่3ของคุณเหมือนกันมันจะในเรื่องของคอมมูนิเคชันเหมือนกันจังว่าบางทีเนี่ยคือคุณจะคุยอะไรกับใครเนี่ยค่ะคุณต้องใช้หลักฐานข้อมูลมากเป็นพิเศษหรือว่าคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องใช้ความพยายามมากกว่าจะพูดให้คนเนี่ยเชื่อคุณได้แต่ถามว่าสำเร็จไหมก็คือสำเร็จนะเพราะว่าพฤหัสก็เข้ามาด้วยถูกไหมรวมไปถึงในเรื่องของเพื่อนบ้านเครือญาติพี่น้องก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่ามันยังมีโอกาสที่แบบทะเลาะกันได้อีกนะคะแล้วก็พอช่วง15สิงหาคมไปนะคะตรงนี้ก็ยูเรนัสถอยหลังเขาถอยหลังอยู่ในเรือนที่6ของคุณซึ่งเป็นเรือนเกี่ยวข้องกับการงานโดยเฉพาะเป็นงานประจำใช่ไหมคุณมีโอกาสทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอะค่ะเขามีเกี่ยวข้องเยอะๆเนื่องจากมันถอยหลังนะคะโอกาสเก่าๆวนกลับมาเทคโนโลยีเก่าๆวิธีการแบบนี้เคยทำแล้วทำได้อันเนี้ยกลับไปทำนะคะ23มิถุนาจนถึง28พฤศจิกายนเนปจูนก็เดินถอยหลังเนปจูนอยู่ในเรือนของบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวนะคะใครทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับอสังหาที่ดินนะคะซื้อบ้านขายบ้านต้องระวังนิดนึงบางทีโดนหลอกโดนโกงโดนเอาเปรียบได้ง่ายได้นะคะวันที่18มิถุนาถึง12กรกฎาคมพุธถอยหลังก๊อกแรกถอยหลังในเรือนที่8เอกสารสัญญาทางการเงินระวังนิดนึงเนาะตกหล่นเสียหายสูญหายหรือว่าสมมติยื่นกู้ไปมันได้นะแต่มันช้านะคะอีกรอบคือ13ตุลาจนถึง3พฤศจิกานะคะก็จะไปอยู่ในเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงคอนเนคชันแล้วก็ศัตรูลับนะคะตรงนั้นเนี่ยจังอยากให้เหมือนกับเราต้องมีเอกสารที่มันชัดเจนหรือว่าคุยกับใครคุยกับเพื่อนเราเราก็ต้องคุยกันให้เคลียร์นิดนึงอ่ะไม่ใช่แบบพูดอะไรไปแล้วเข้าใจกันผิดได้หรือว่าใครที่แบบนัดไว้เงี้ยเขาอาจจะไม่มาตามนัดก็ได้เหมือนกันก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนัดไว้ถ้ามันสำคัญก็ต้องระวังนิดนึงนะคะหรือว่าเผื่อใจไปแบบเฮ้ยบางทีนัดเพื่อนเพื่อนไม่มาอย่างเงี้ยก็ช่างมันอย่างเงี้ยอย่าแบบไปใส่เลียดมากนะคะทีนี้มาดูในส่วนของรายเดือนนะคะตั้งแต่กรกฎาคมสิงหากันยาตุลาอาจารย์พฤศจิกาก็ขอโทษด้วยนะคะเสียงน้องหมาก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะของคุณเนี่ยจะไปตกเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินการลงทุนเกี่ยวข้องกับ Joint Venture พวกสัญญากู้เงินอะไรเงี้ยค่อนข้างจะชัดนะคะหรือว่ามีโอกาสเสี่ยงโชคเสี่ยงทายใครอยากลองเสี่ยงก็เสี่ยงดูนะคะไพ่ใบนี้ตอนจังหยิบได้มันเหมือนกับเป็นช่วงที่แจงเปลืองเงินใช้เงินเยอะมากช้อปปิ้งหนักมากนะคะอันนี้ต้องระวังนิดนึงเหมือนกันนะคะเหมือนกับอาจจะแต่งตัวสวยๆออกงานเยอะเจอคนเยอะนะคะความรักเขาก็เป็นจังหวะให้คุณเฮ้ยพาตัวเองออกไปเจอคนเยอะๆมีโอกาสได้คู่นะคะ calling in your soulmate ก็คือแบบเนี่ยอธิษฐานจิตซิขอให้ได้คนที่ดีที่เหมาะกับคุณแล้วก็คุณมีโอกาสได้เจอนะคะทีนี้มาต่อกันในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะเป็นช่วงของการเดินทางการพยายามออกไปตามหาสิ่งที่อยากจะทำจริงๆสิ่งที่เป็น passion ของคุณสมมติเรื่องงานคุณทำอยู่ไม่ได้เสียหายเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีขนาดนั้นแล้วคุณก็เลยเหมือนกับไม่ตอบโจทย์ชีวิตคุณอะทำให้คุณอยากจะทำอะไรมันแบบดีกับคุณจริงๆนะคะคุณก็จะไปตามหาสิ่งนั้นความรักเหมือนกันตอนนี้ได้ไพ่ separation ก็คือการแยกห่างกันนะคะก็เข้าใจว่าบางทีการที่คุณหันหลังให้กับความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันก็อาจจะทำให้คุณจะต้องห่างไกลกันได้หรือถ้าไม่แบบ
แตกแยกเลิกกันเนี้ยก็อาจเป็นช่วงที่ห่างๆกันนิดนึงก็ได้เหมือนใครคนนึงต้องเดินทางก็ได้เหมือนกันช่วงเดือนกันยายนนะคะของคุณจะไปตกในเรื่องของการงานถ้าต้องทำอะไรที่ต้องใช้เจอคนหมู่มากนะคะจะเหมาะกับคุณมากๆเลยนะแล้วก็เป็นการงานที่ต้องมีคอนเนคชั่นเน็ตเวิร์คเพื่อนฝูงเนี่ยค่อนข้างจะชัดทำแล้วดีนะคะเป็นการแบบเหมือนกับมีเพื่อนร่วมงานมีเพื่อนร่วมทีมเข้ามาช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีได้ความรักอาจได้เจอความรักจากการทำงานหรือว่าเพื่อนๆแนะนำมาให้เห็นแล้วใจตรงกันเคมีสตรีนะคะชอบมากนะคะพอช่วงเดือนตุลาคมนะคะตรงนี้การเงินใหญ่มากๆเลยนะคะได้ไพ่ราชาถือเหรียญซึ่งเป็นการเงินที่ใหญ่ที่สุดนะคะหรือเขาอาจจะบอกคุณว่าเฮ้ยคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลนิดนึงนะคะไพ่ Oracle ได้ไพ่ Let Go of Control Issue ก็คืออะไรที่เป็นประเด็นที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นจุดที่ทำให้คุณไม่ไปไหนไม่ไปต่อเนี่ยเขาบอกว่าปล่อยไปอย่าไปยึดติดมากๆนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยบางคนเนี่ยค่อนข้างจะคิดเยอะนะเหมือนกับสังเกตตัวเองเป็นมั้งหรือเปล่าช่วงพฤศจิกาจะเก็บเนื้อเก็บตัวหรือว่าจะไม่ค่อยได้สุงสิงอะไรกับใครเป็นคิดช่วงที่คิดเยอะในเรื่องการเงินได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้หรือจริงๆทุกเรื่องก็ได้นะแต่พันเด่นมากๆก็คือในเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ deception ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าดาวคุณก็ไปอยู่ในราศี12บางทีเนี่ยการแอบทำอะไรการโดนทำอะไรหลังเบื้องหลังแบบบอกไม่หมดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะใส่หน้ากากเข้าหากันนะจะเห็นได้ว่า2คนนี้ใส่ทั้ง2คนเลยนะคะช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยได้ไพ่เด็กถือดาบนะคะเป็นช่วงที่มีโปรเจกต์ใหม่เรียนรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นติดต่อเจรจาพูดแล้วดีนะคะคนจะชอบมากแล้วก็ได้ไพ่ความรักก็คือไพ่ trust นะคะเป็นการไว้วางใจเถอะในส่วนของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะเข้าใจว่ามันน่าจะมาในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะก็มองว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะตั้งแต่กรกฎาคมไปการเงินจะดีขึ้นตามลำดับเลยเรื่องการเงินเรื่องการเดินทางเรื่องงานนะคะเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าในช่วงที่ต้องให้ระวังนิดนึงก็คือช่วงเดือนพฤศจิกายนนี่แหละที่จะรู้สึกแบบเฮ้ยจิตตกน้อยๆหรือว่าอยู่กับตัวเองมากก็มองแล้วครึ่งปีหลังนี้ก็ยังโอเคอยู่นะคะแล้วก็ธันวาคมที่บอกไปมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเยอะๆอีกครั้งนึงของตัวคุณนะคะเพราะว่ามีโซลาร์อีคลิปเกิดขึ้นเนาะก็อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวคุณเองเรื่องงานเรื่องหัวหน้าเรื่องคุณพ่อหรือการแสดงออกให้คนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็รู้จักคุณนะคะก็ได้เหมือนกันไปแล้วจ้าโชคดีนะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ